ชาบี้ฉุนขาดลาลีกาไร้เทคโนโลยีโกไลหลังเกิดจังหวะปัญหาศึกเอลกลาซิโกชาบี้เอนันเดสชี้เป็นเรื่องยากจะยอมรับที่ลาลีกาสเปนไม่มีเทคโนโลยีโกไลหลังเกิดจังหวะปัญหาในเกมเอลกลาซิโกที่พวกเขาพ่ายต่อเรอัลมาดริดโดยเกมเอลกลาซิโกที่บาร์เซโลนาบุกพ่ายเรอัลมาดริด 2-3 เมื่อวันที่21เมษายนเกิดจังหวะปัญหาขึ้นในนาที27ที่ทั้งสองทีมเสมอกันอยู่ 1-1 เมื่อลามีนยามานแนวรุกเจ้าบุญทุ่มสะกิดเปลี่ยนทางจากลูกเตะมุมซึ่งบอลก้ำกึ่งว่าจะเข้าประตูไปแล้วหรือไม่ก่อนที่อังเดรลูนินผู้รักษาประตูราชันชุดขาวปัดออกมาอย่างไรก็ตามสุดท้ายจากการที่ลาลีกาไร้เทคโนโลยีโกไลทำให้ไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนว่าบอลเข้าประตูไปเต็มใบไปแล้วหรือไม่ซึ่งผู้ตัดสินก็ตัดสินใจไม่ให้เป็นประตูจากผลที่เกิดขึ้นทำให้บาร์เซโลนารองจ่าฝูงแทบจะหมดลุ้นแชมป์ลีกในซีซั่นนี้แล้วเนื่องจากปัจจุบันพวกเขามี72คะแนนจาก31นัดตามหลังเรอัลมาดริดจ่าฝูงถึง11คะแนนในจำนวนเกมเท่ากันหลังการแข่งขันชาบี้ออกโรงวิจารณ์เรื่องที่ลีกไม่มีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายมันน่าอับอายถ้าเราอยากเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกเราจะต้องก้าวหน้าในแง่นี้คุณต้องใส่เทคโนโลยีลงไปทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าคาเบียเตบาสประธานลาลีกาคือคนที่ไม่นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เนื่องจากมองว่าการต้องลงทุนเพิ่มอีก3ล้านยูโรราว 118.3 ล้านบาทนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปเจ็ดพรรคร่วมรัฐบาลเห็นตรงกันทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ3รอบชงเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่23เมษายนนี้การเมือง21เมษายน2567ถึง 17:42 นาทีปิด7พรรคร่วมรัฐบาลเห็นตรงกันทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ3รอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการก่อนชงเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่23เมษายนนี้เมื่อวันที่21เมษายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยพท.นำโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคนายชูศักดิ์สิรินีนรองหัวหน้าพรรคนายภูมิธรรมเวชยชัยแกนนำพรรคภูมิใจไทยพท.นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาชทพ.นำโดยนายวราวุฒิศิลปอาชาหัวหน้าพรรคและนายนิกรจำนงประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์และผู้อำนวยการพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.นำโดยนายวิทยาแก้วพราดายรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรนำโดยรออธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคประชาชาติปชนำโดยนายซูกาโนมัทาเลขาธิการพรรคและพรรคชาติพัฒนากล้าชพกนำโดยนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคนัดประชุมกันในช่วงบ่ายที่โรงแรมเอสซีปาร์คเพื่อหารือถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการจัดทำประชามติโดยที่ประชุมพรรคร่วมรัฐบาลเห็นตรงกันว่าให้มีการทำประชามติ 3 ครั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560โดยจะได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในวันที่23เมษายนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้ที่ป
ประชุมได้มีการพูดคุยในประเด็นที่ฝ่ายค้านจะรณรงค์และประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิซึ่งที่ประชุมมองว่าหากประชาชนไม่ออกมาใช้สิทธิก็จะต้องทนใช้รัฐธรรมนูญเดิมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยต่อไปแต่ถ้าออกมาใช้สิทธิกันมากๆก็มีโอกาสที่จะได้แก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ลิเวอร์พูลบุกคว้าชัยเหนือฟูลแลมเดินหน้าลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกต่อไปกีฬาวันที่22เมษายน2567เที่ยงคืน44นาทีลิเวอร์พูลยังเดินหน้าไม่ลดละบนเส้นทางลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อเป็นฝ่ายบุกชนะฟูลแลมทำให้บวกแต้มไล่บี้กับเหล่าคู่แข่งต่อไปการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่21เมษายนเจ้าสัวน้อยฟูลแลมเปิดสนามคราเวนคอตเทจรับการมาเยือนของหงส์แดงลิเวอร์พูลเกมนี้เจ้าบ้านจัดโรดริโก้มูนิสอันเดรอาสเปเรราบ็อบบี้เดคอโดวารีดลงสนามขณะที่ทีมเยือนเลือกใช้งานดิโอโกโชตาลุยดิอาสโคดี้กากาโปนาที32ลิเวอร์พูลได้ฟรีคิกระยะอันตรายเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนปั่นโค้งข้ามกำแพงเสียบตาข่ายสุดสวยทีมเยือนนำ 1-0 นาที34ไรอันกราเฟนแบกจ่ายบอลให้โคดี้กากาโปแต่หาช่องแล้วยิงจากบริเวณมุมเขตโทษด้านซ้ายแบนเลโน่ต้องปัดทิ้งไปลิเวอร์พูลไม่ได้ประตูเพิ่มนาที41ฟูลแลมมีลุ้นเล็กๆชาวปาลินญาได้บอลทางด้านขวาของเขตโทษแล้วจ่ายเข้ากลางให้โรดริโก้มูนิสแต่แล้วยิงหักข้ออลิสซอนเบเกอร์ปิดมุมอยู่เลยปัดไว้ได้ก่อนตามไปรับเข้ามืออีกทีนาที45บวก2อเล็กซ์อีโวบีได้บอลในเขตโทษแล้วกระดกเข้ากลางให้โรดริโก้มูนิสโขกติดกองหลังกระฉอกออกมาติโมธีกาสตานจึงเข้ามายิงซ้ำอีกทีเสียบตาข่ายฟูลแลมตีเสมอ 1-1 และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาที53ฮาวิเอ็นเลียดดักบอลได้แล้วจ่ายให้ไรอันกราเฟนแบกยิงจากบริเวณหัวกะโหลกหน้าเขตโทษเข้าไปอย่างสวยงามลิเวอร์พูลนำอีกครั้ง 2-1 นาที60ไรอันกราเฟนแบกจ่ายบอลจากด้านซ้ายของเขตโทษเข้ากลางแอนดรูโรเบิร์ตสันแปะต่อให้ดิโอโกโชตายิงมุมแคบแบนเลโน่ต้องปัด1จังหวะก่อนตามไปรับเข้ามือลิเวอร์พูลไม่ได้ประตูเพิ่มนาที72โคดี้กากาโปจ่ายบอลทะลุแนวรับให้ดิโอโกโชตามีพื้นที่หลุดเข้าเขตโทษก่อนสับไกยิงผ่านเซฟนายทวารเข้าไปลิเวอร์พูลจึงบุกมาคว้าชัย 3-1 ทำให้ลิเวอร์พูลลงเตะ33นัดเก็บเพิ่มเป็น74คะแนนยึดรองจ่าฝูงด้วยแต้มเท่าอาร์เซนอลแต่ประตูได้เสียลิเวอร์พูลเป็นรองส่วนฟูลแลมแข่ง34นัดมีอยู่42คะแนนรั้งอันดับ12รอยเตอร์มอนลีดาร์ลิงตันทางด้านสิงห์ผงาดแอสตันวินล่าเปิดสนามวินล่าพาร์ครับการมาเยือนของเดอะเชอรี่บอลมัดครึ่งแรกนาที28แมตตี้แคทไปทำฟาวมิลอสเคอร์เคสในเขตโทษผู้ตัดสินจึงเป่าให้จุดโทษบอลมัดโดมินิกโซลันกีรับหน้าที่สังหารเข้าไปในนาที31ทีมยืนนำ 1-0 นาที45บวก1เลออนเบลลี่จ่ายบอลจากครึ่งสนามทะลุผ่านแนวรับเยื้องออกไปด้านซ้ายมอร์แกนโรเจอร์รับได้แล้วกระชากเข้าเขตโทษจากนั้นแตะหลบกองหลังที่เข้ามาสกัดก่อนกดผ่านเซฟนายทวารเข้าไปวินลาตีเสมอ 1-1 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาที57มอร์แกนโรเจอร์ได้บอลบริเวณครึ่งสนามแล้วจ่ายขึ้นหน้าลูกทะลุผ่านแนวรับแล้วเป็นโอลี่วัตกินสปีดมาถึงจากนั้นวัตกินดึงจังหวะก่อนจ่ายทะลุช่องเข้าเขตโทษด้วยน้ำหนักสุดเหมาะเมงให้มุตซาดิยาบีปราดมายิงไม่เหลือวินล่านำ 2-1 นาที78มุตซาดิยาบีแทงบอลเข้าเขตโทษให้โอลี่วัตกินโฉบมาแตะหลบผู้รักษาประตูแล้วยิง
แม้ลูกทำท่าจะไม่ตรงกรอบแต่ก็ยังมีเลออนเบลลี่ปราดมายิงระยะเผาขนตูงตาข่ายวินล่าจึงชนะไป 3-1 วินล่าลงสนาม34นัดเก็บเพิ่มเป็น66คะแนนอยู่อันดับ4นำห่างอันดับ5ท็อตแนมฮอตสเปอร์6แต้มแต่วินล่าแข่งมากกว่า2นัดส่วนบอนมัดแข่ง33นัดมีอยู่42คะแนนรั้งอันดับ13ผลคู่อื่นเอฟเวอร์ตันชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 2-0 คริสตัลพาเลซชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด 5-2